ประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองวันนี้มีสองพรรคใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวนะครับก็คือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะครับที่วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมใหญ่เกิดขึ้นพลังประชารัฐวันนี้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญน,นะครับเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลือกแคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีของพรรคก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการบริหารพรรคลาออกไป3คนก็คือสุชาติชมกลิ่น อนุชานาคาสัยสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์ลาออกไปวันนี้ก็เลยมีมติแต่งตั้งเข้าไป3คนทดแทนนะครับซึ่งก็ทําให้กรรมการบริหารของพรักนี่มีทั้งหมด21คนนอกจากนี้สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณไพบูลนิติตะวันเสนอตั้งแคนดิเดตนายกคือพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณที่ประชุมวันนี้ก็มีมติเห็นชอบตามคุณไพบูลคือให้พลเอกประวิทร์วงสุวรรณ เป็นคนดิเดตนายกของพรรคแต่เพียงคนเดียวฮะกระบวนการจากนี้ก็คือเสนอชื่อต่อที่ประชุมกรรมการประธานพรรคสัปดาห์หน้าให้ความเห็นชอบคุณวิรัพลัตนเศษนะครับบอกว่าเราเนี่ยเสนอชื่อคนดิเดตนายกก่อนทุกพรรคเลยเสนอคนเดียวด้วยหมายมั่นปั้นมือฮะจะทําให้คนดิเดตนายกของพลงังประชารัฐได้เป็นนายกคนที่30ให้ได้มั่นใจระดับ100%หรือ1% 0 0 0ว่าหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตย์เนี่ย จะไดเป็นนายกอย่างแน่นอนแล้วนโยบายที่จะใช้หาเสียงเนี่ยนโยบายแรกก็คือบัตรประชารัฐ700บาทโดยจะยึดสโลแกนพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแย้งผัดจัดทุกปัญหาพัฒนาพื้นที่อยากให้ทุกคนไปช่วยกันลนลงช่วยกันหาเสียงกับประชาชนจะใช้คำว่า700ทั่วไทยหรือใช้คำว่าป้อม700พลเอกประวิตย์ไม่ขัดข้องไม่ขัดข้อง แต่วันนี้ฮะการประชุมใหญ่ของพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีพลเอกประวิตย์นะฮะท่านผู้ชมพลเอกประวิตย์ไม่อยู่ฮะพลเอกประวิตยไปไหนฮะปรากฏพลเอกประวิตย์เนี่ยเขาไปหารือกับสร้างอนาคตไทยฮะไปหารือกับหัวหน้าแกนนําพักสร้างอนาคตไทยคุณอุตมะเสาวนนายนหัวหน้าพักและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวง คือนัดก,กันเนี่ยตอนแรกบอกข่าวบอกนัดก,กันที่สโมสรราชพฤพึ์ตอนบ่ายสองนักข่าวก็ไปรอกันฮะไปรอกันรอจน,นถึงบ่ายสองขึ้นก็ไม่มีใครมาก็ไม่มีใครมาไปไปมามาปรากฏยังไงรู้ไหมฮะพออระเดีปวิสหลบนักข่าวเปลี่ยนที่คุยฮะเปลี่ยนที่คุยไปคุยกันที่โรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์ฮะคือนักข่าวไปรอกเกอร์เลยแล้วนี่ภาพนี้ออกมา คือที่โรงแรมพูแมนแต่นักข่าวเนี่ยไปอยู่กันที่สโมสรด้านจะพฤกไปคุยกันที่พูแมนคิงพาวเวอร์แล้วในภาพก็อย่างที่เห็นฮะมีพลเอกวิเทพสดินนะมีคุณอุตมะมีคุณสนธิรัตน์ก็นั่งคุยกันสรุปสุดท้ายเนี่ยสัญญาณเป็นไปทางที่ดีเขาว่าอย่างนั้นคือพลเอกประวิตรต้องการที่มีการย้ายมารวมกันให้เร็วที่สุดสัปดาห์หนะ้าจะมีการถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการและที่สําคัญพลเอกประวิตย์ย้ําว่าการกลับมาเนี่ย ต้องภาพออกมาคือ9้าวข้ามก้าวข้ามความขัดแยง้งโดยจะให้คุณอุตมะมาดูยุทธศาสตร์เศรษฐกิจคุณสนธิรัตน์มาดูยุทธศาสตร์การเมืองให้กับพลังประชารัฐรายงานยังบอกได้ว่าเดี๋ยวล็อตหน้านะคุณสมคิดจาตูสีพิทักษ์จะมาฮะล็อตนี้มากันเท่านี้ก่อนคุณสมคิดจะตามมาในล็อตถัดไปและรายงานบอกว่า สร้างอนาคตไทยจากยุตินะฮะจายุติฮะนี่คือการออกมาแสดงพลังดูดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งของพลเอกประวิทย์ในการดึงสร้างอนาคตไทยเข้ามาอยู่ร่วมด้วยชายคาเดียวกันนะครับนี่ฝั่งของพลังประชารัฐนะครับขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยฮะไปดูกันหน่อย เพื่อไทยวันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่จังหวัดเลยนะเขาลงพื้นที่จังหวัดเลยนะฮะนำทีมไปเลยหมอชนน่าหนหัวหน้าพักคุณอุ้งอิงแพทองคานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะ,ะไปปลาสายใหญ่งานแลนสไลด์เพื่อไทยที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่ลงสนามบินมาปั๊บเนี่ยโอ้โห f อซีแฟนคลับไปรอรับกันทึบครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนที่ไปวันนี้ก็มีอะไรคุณนัทวุฒิสายเกลือ ผู้มในการครอบครัวเพื่อไทยมีสอสเลยด้วยนะคะคุณเลิศศักด์พัฒนาชัยกุลคุณสลันทิมสุวรรณแล้วสิที่เยอะที่สุดเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนคนจะไปรอรับอะ่ะคุณอุ้งอิงเนี่ยนะฮะนี่แอร์ทอนทานชินวัตรเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้เสียงเนี่ยลั่นสนามบินเลยเหมือนเซเลบมาเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณอุ้งอิงก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นเวทีปราศัยคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ก็ถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นการศึกษาพื้นที่ทางหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ากระแสของเพื่อไทยเองก็ไม่ธรรมดานะการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยนะครับของคุณอุ้งอิงเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวคนไปรอกันเยอะมากที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการ ขึ้นเวทีปราัยนะในการขึ้นเวทีปราัยเนี่ยจับตาดีเพราะคุณตุ้งอิงเนี่ยว่าเธอจะพูดอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกกันหลายคนบอกดูคุณตุ้งอิงปราัสเนี่ยมีพัฒนาการขยับไปเรื่อยๆจากเวทีแรกจนถึงวันนี้วันนี้เนี่ยนะคุณตุ้งอิงปราัยบนเวทีนะครับบอกว่านี่ก่อนจะมาถึงเวทีเนี่ยพ่อใหญ่จใช้คำว่าพ่อใหญ่นะคุณจใช้คำว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่คือคุณทักษิณเนี่ยโทรมาฝากความคิดถึงบอกฝากความคิดถึงคนจังหวัดเลย ตัวเองก็คุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยคุณอาคือคุณยิ่งรักบอกใครจะมาอีสานเนี่ยฝากความคิดถึงที่น้องหน่อยแล้วตั้งใจพัฒนาเลยดีเพราะ,ะการทํากระเช้าขึ้นภูกระดึงที่จังหวัดเลยตามที่ไทยรักไทยเคยเริ่มไว้เพื่อดึงศักยภาพของจังหวัดเลยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้แทนที่ต้องขายลอตเตอรี่ซึ่งได้กาไรน้อยและห่างไกลครอบครัวนะนโยบายที่พูดไปยืนยันว่าจะต้องทําให้เกิดขึ้นฮะ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาสินค้าเกษตรจะขึ้นยกแผงจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปลูกได้ง่ายขึ้นหาช่องทางให้ขายไปยังต่างประเทศตัวเองจะพูดภาษาอังกฤษเลยเพื่อช่วยประชาชนขายสินค้าเกษตรเองนี่ฮะนี่คุณอุ้งอิงแล้วหลายคนก็ขึ้นเวทีฮะไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒินะคุณนัทวุฒิสายเกลือนะมีคุณหมอชนละนาศีแก้วคุณหมอชนนาเนี่บอกว่า ถ้าพี่น้องเมืองเลยเลือกสอสอเพื่อไทยทั้ง4เขตเนี่ยก็จะทําให้หลุดพ้นจะทําให้หลุดพ้นจากความยากลำบากที่ผ่านมาก็ชนะเลือกตั้งมาตลอดเพื่อเป้าหมายแลนสไลด์จึงส่งทั้ง400เขตภาคอีสานมี132เขตก็มั่นใจจะแลนสไลด์ทั้งภาคอีสานจะทําให้เมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งภาคอีสานตอนบนเพื่อไทยเป็นพักเดียวสู้กับอํานาจเงินและพักอื่นๆเราไม่ปลาเงินสู้แต่จะประสาสัยสู้นี่ อันนี้คือในมุมของคุณหมอชนน่านนะฮะคุณอดีศรเพียงเกตนี่ก็ไม่ธรรมดาฮะวันนี้คุณอดีศรบอกคุณทักษิณเนี่ยส่งลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนมานะฮะพี่น้องเมืองเลยอย่าทําให้ผิดหวังคุณทักษิณทําให้ประเทศจเจริญแต่ถูกยึดอํานาจมาเมืองเลยวันนี้มาขอคะแนนถ้าไม่ได้คะแนนเสียงมากพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อนะวันนี้ครบแปดปีแล้วก็ยังอยากจะอยู่ต่อเขาเรียกว่าดุเดือด ดเดือดจริงๆวันนี้นะครับเวทีปราศัยของเพื่อไทยที่เลยนะที่เลยเนี่ก็ดูเดือดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆพักการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าวางแผนกันลงพื้นที่อย่างเต็มที่นะฮะเพื่อไทยนี่ก็เรียกว่ามีแผนเดินสายกันยาวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขนาดที่พรุ่งนี้เองเนี่ย พรุ na, anyway. we we so, ่งนี้เนี่ยนะน่าสนใจอ่าพรุ่งนี้เนี่ยชุมพรนะครับพรุ่งนี้ชุมพรเนี่ยนะครับก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปพลเอกประวิทย์ก็จะไปนะครับไปจังหวัดเดียวกันเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์จะไปช่วงเช้าช่วงเย็นพลเอกจะประวิทย์จะไปช่วงเช้านี่ก็เป็นการปาดกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับสําหรับที่ชุมพรนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับบรรยากาศที่ชุมพรนะฮะ นี่เป็นบรรยากาศของพักการเมืองนะครับที่เริ่มที่จะประกาศลงพื้นที่เรียกว่าไม่ใช่ประกาศหลักลมพื้นที่กันอย่างต่อนเนื่องแล้วแหละท่านผู้ชมฮะ,ะคงจะมีบรรยากาศให้เห็นกันคึกค,กคักแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มไม่มั่นใจฮะจะยุสบสภาหรือเปล่านะครับแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้คุยอาจารย์พรสันต์บอกไม่ยุบหรอกนะครับแต่หลายคนบอกอีหรือจะยุบกันแน่เพราะว่า15 16กุมภาเนี่ยก็มีเรื่องของอการ อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินะครับเอกประยุทธ์จะย,ยุบสภานีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าเหลืออีกประมาณสัก10กว่าวันอีก10กว่าวันนะครับอ่าน,นี้ก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองที่ประมวลกันมาประมาณนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกนค r ได้เลยครับ